ีครับวันนี้ผมพาทุกคนนะครับมาลองแล้วก็มาชมนะครับกับชุดโชว์โคเฟนเดอร์ที่ติดตั้งในเอเวอเรสต์เอ็กเจนตัวนี้นะครับเป็นแบบทรงสแตนดาร์ดอัปเกรดครับหลายๆคนถามผมว่าทรงไม่โหลดเนี่ยอัปเกรดโชว์ดีขึ้นไหมแล้วฟีลลิ่งเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้พาไปลองครับมาดูก่อนครับว่าติดตั้งตัวไหนไปนะครับผมติดตั้งเป็นหน้าปรับ8นะครับก็คือตัวเดียวกับที่ผมใส่เอเวอเรสต์ของผมมามีขาวครับแต่อันนี้เป็นทรงสแตนดาร์ดใช้สปริงเดิมนะครับทรงเดิมไม่ได้ตัดแกนครับระยะเท่าเดิมซับแทงอยู่ตรงนี้ครับแทงอยู่นี่นะครับปรับ8ได้เลยคู่กับสปริงเดิมได้ปรับสูงยกขึ้นได้2นิ้วนะครับสำหรับตัวนี้สแตนดาร์ดยกครับลูกค้าคันนี้ไม่ใช่โควิดนะครับก็ใส่ได้เลยฝากันโค้งตัวนี้สีแดงครับปรับระยะนะครับนะครับมาครบชุดพร้อมระยะกันโค้งที่ตรงเองครับอันนี้ครับบอกกันว่าเป็นล้อใหม่ครับไม่ใช่ล้อเดิมครับยาง EF 275520ครับข้างหลังก็จะเป็นพี่แบ็คสีแดงๆแบบนี้สีแดงนะครับปรับ8ล้วงปรับตรงนี้ได้เลยนะครับล้วงง่ายๆนะครับล้วงนี้เดี๋ยวไปลองฟีลลิ่งกันดีกว่าที่หลายๆคนถามผมมาว่าฟีลลิ่งมันดีไหมนะครับแล้วมันแตกต่างในเติมขนาดไหนไปครับคันนี้ของลูกค้าก็เป็น Everest นะครับ 2.0 ไบเทอร์โบนะครับตัวนี้ยังไม่ใช่เกียร์ E-shifter นะครับจะเป็นเกียร์10สปีดปกตินะครับของลูกค้าคันนี้ไม่ใช่ 4-wind นะครับเป็นตัวขับ2นะครับอันดับแรกครับอาการที่ลูกค้าคันนี้มาเปลี่ยนเพราะว่าต้องการฟีลลิ่งที่มันไม่โครงแล้วก็ไม่โยนนะครับเพราะลูกค้าคันนี้บอกว่าเอาไว้ใช้ลากเรือนะครับแล้วก็ใช้เดินทางไกลนะครับอาการที่เจอตอนโชคเดิมเลยเนี่ยคืออาการโครงแล้วก็โยนมันรู้สึกเวียนหัวเวลาขับรถเร็วๆนะครับเพราะว่าด้วยเปลี่ยนล้อและยางใหม่ไปเนี่ยฐานล้อกว้างขึ้นนะครับน้ำหนักยางมากขึ้นตัวล้อมีน้ำหนักมากขึ้นเนี่ยตัวช่วงล่างเดิมๆเนี่ยเอาไม่อยู่นะครับก็เลยต้องมาปรึกษาและอัปเกรดเพิ่มเติมไปคือตอนเดิมๆเนี่ยผมเคยขับรถผมเดิมๆเนี่ยมันก็เวียนหัวจริงๆนะฮะที่ผมต้องเปลี่ยนโชคนะครับส่วนเปลี่ยนแล้วฟีลลิ่งเป็นยังไงอ่ะมาลองกันในสเต็ปสแตนดาร์ดแรกครับลองโดนสะพานหนึ่งอันลองวางไปครับของเดิมเนี่ยหน้ามันจะลงไวแล้วขึ้นเร็วลงแล้วขึ้นเร็วอันเนี้ยลงแล้วอยู่นะฮะลงแล้วนิ่งครับไม่เซซ้ายเซขวาวงไรเนี่ยแทบจะไม่ต้องเต็งอะไรเยอะเวลาขึ้นเนินลงเนินเร็วๆรอยต่อของสะพานก็ยังนุ่มนวลเหมือนเดิมนะครับลงคอสะพานลึกๆแบบเมื่อกี้ก็ชึบอยู่เลยนะครับคือถ้าเทียบจากของเดิมเนี่ยมันเฟิร์มขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวซับแทงค์ที่ผมใส่ไปเนี่ยหน้าเนี่ยปรับไปเบอร์4หลังนี่เบอร์2นะครับเพราะว่าเป็นรถเดิมๆนะครับทรงไม่ได้ยกก็เราก็จะปรับเบอร์ประมาณนี้เรียกรอยต่อนะครับคอนกรีตนะครับก็ยังคงความนุ่มนวลนะครับสำหรับยาง BF ที่ลูกค้าคันนี้ใส่อยู่เนี่ยมันเป็นผ้าใบ10ชั้นนะครับความกระด้างความแข็งกระด้างเนี่ยมันต้องมีติดตัวของยางตัวนี้มาอยู่แล้วนะครับตัวโช๊คตัวนี้ก็ลดอาการกระด้างไปได้นะครับยังคงความนุ่มนวลแต่ไม่ได้นุ่มเท่าเดิมขนาดนั้นแต่ยังได้ความแบบหนึบความเฟิร์มที่มากขึ้นมานะครับแต่ตัวนี้มารองรับนะครับกับรถส่วนสูงเดิมแล้วก็ยกได้ยาง BF หนาๆอย่างนี้นะฮะ10ชั้นเนี่ยกระด้างแน่นอนเดี๋ยวผมจะโดดสะพานหน้าสะพานหน้าครับไปครับ70ไปครับนะครับหน้ามันลงปุ๊บนะครับฝากระโปรงแล้วมองไปฝากระโปรงแล้วมันจะแบบคือลงแล้วหยุดนะครับไม่ได้แบบลงแล้วปุ๊บสวนขึ้นมาอีกขึ้นลงขึ้นลงอันนี้คือจะนิ่งเลยของเดิมเนี่ยมันจะที่ผมจำฟิลของรถผมนะคือเดิมๆเนี่ยลงปุ๊บหน้ามันจะแบบขึ้นเร็วแล้วก็ลงอีกมันดูแบบโค้งเพลงโค้งเพลงครับมันคือมันเวียนหัวเอาง่ายๆเพราะบ้านเราคอสะพานมันค่อนข้างสูงนะครับเดี๋ยวลองดูโค้งหน้านะครับเดี๋ยวผมจะเข้าแบบเร็วๆดูผมจะเข้าสัก60กว่า70นะครับเนี่ยดูโค้งนะครับนี่ครับอยากร้องครับไปครับโหโคตรเกาะครับเกาะมากเนี่ยเลยนะ80แบบเข้าแบบเนี่ยมันเฟิร์มขึ้นนะครับคือเราเสียเงินแล้วต้องดีแน่นอนนะฮะชุดโชคเนี่ยมันอัปเกรดของเดิมเนี่ยเพิ่มกระบอกลูกสูบระบบวาล์วต่างๆเนี่ยอัปเกรดใหม่ของเดิมเนี่ยมันเป็นระบบเทวินทูบอันนี้เป็นโมโนทูบมันก็จะมีความเฟิร์มความแน่นมากขึ้นครับอาการเสียการโยนเนี่ยหายไปเลยแน่นอนครับไม่เวียนหัวแล้วนะฮะหลักๆนะแล้วก็เนี่ยหนึบขึ้นนะพอสะพานต่างๆเนี่ยหน้าฝากระโปรงลงแล้วขึ้นหยุดไม่เซไม่โค้งนะฮะสรุปราคาเลยแล้วกันครับสำหรับชุดโชคหน้าปรับ8หลังมินิแบ็คตัวนี้นะครับพร้อมลูกหมากันโค้งเนี่ย 4,200 บาทสามารถสแตนดาร์ดแล้วก็ยกได้นะครับหรือใครอยากจะโหลดก็มีชุดราคาโปรโมชั่นแยกออกไปอีกนะฮะพร้อมใส่ทั้งศูนย์ครบจบในที่เดียวนะฮะฝากเอาไว้นะครับสำหรับ Everest Next Gen ชุดโชคอัปเกรดแบบนี้นะฮะเช่นเคยครับชอบถูกใจใช่กดแชร์เหมือนเดิมครับสวัสดีครับ